สวยเห็นแสงเรืองรองจากท้องนภาเมื่อมองฟ้ายามรุ่นที่ดูว่างเปล่าจะขออยากจะขอให้วันนี้ของเราได้มีแต่รอยยิ้มที่งดงามหนูชอบถ้าเป็นเพลงของเบียนเคนหนูชอบเพลงแบบช้าๆซึ้งๆกินใจแบบ365วันหนูส่วนตัวหนูชอบพี่เจนิตอยู่แล้วใช่ไหมแล้วพี่เจนิตก็เป็นแบบเซนเตอร์ทำให้หนูแบบเหมือนชอบเพลงนี้มากๆแบบเหมือนซาวด์แทร็กของมันแบบเพราะมากแบบเพราะแบบเป็นเพลงที่แบบฟังได้เรื่อยๆแบบแค่ฟังตัวเนื้อเพลงฉันก็รู้สึกแบบมีความซึ้งกินใจแบบถึงไม่มีเนื้อเพลงมันก็ทำให้รู้สึกแบบเหมือนมันกินใจเราได้อะแบบเป็นเพลงที่แบบมันหนูฟังสมัยก่อนหนูจะฟังทุกวันเลยแบบมันแบบเหมือนให้กำลังใจเราได้ตลอดอะตั้งแต่เด็กหนูก็แม่อยากจะให้แบบมีความกล้าแสดงออกก็จะแบบให้ไปประกวดก็ปรากฏว่าแบบเออมันก็ได้อยู่มันก็ได้รางวัลแบบเหมือนจุดประกายให้เราแบบอยากไปประกวดต่อๆไปอันนี้เป็นสายละพายตอนได้รับรางวัลเป็นแอมบาสเดอร์ค่ะความจริงตอนแรกงานนี้หนูจะต้องไปรับมงกุฎที่กรุงเทพอีกทีนึงแต่ว่าตอนนั้นหนูได้ของ CGM ก่อนก็เลยไม่ได้ไปอันนี้เป็นสายละพายตั้งแต่เด็กเลยค่ะเป็นตอนงานท็อปโมเดลที่เป็นตอนเด็กภาพนี้ส่วนอันนี้เป็นขวัญใจน้องโมเดลอันนี้เป็นงานตอนที่หนูได้รับรางวัลที่1ค่ะส่วนอันนี้เป็นรางวัลหนูน้อยทู่วัฒนธรรมดีเด่นเหมือนตอนแรกไม่มีความกล้าแสดงออกเลยแบบพอไปลองเริ่มประกวดดูมันก็ทำให้เราแบบมีความกล้าที่เราจะทำอะไรแบบนั้นมากขึ้นก่อนหน้าที่หนูจะประกวดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือหนูจะแบบเป็นคนไม่กล้าพูดแบบหน้าห้องไม่กล้าพรีเซนต์งานอะไรอย่างนี้พอเริ่มประกวดหนูก็แบบทำให้หนูแบบเริ่มมีความกล้าที่จะแบบเราสามารถออกไปพูดหน้าห้องได้จนทำให้ตอนนี้หนูแบบสมมุติถ้าเป็นงานกลุ่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูก็จะแบบเป็นคนที่แบบได้เลือกออกไปเป็นพรีเซนต์ตลอดเพราะแบบเหมือนมีความพูดเก่งขึ้นกว่าคนอื่นชอบ BNK อยู่แล้วค่ะก็ชอบรุ่นพี่หลายๆคนตอนที่หนูรู้ว่ามันเป็นแบบซีเตียมคือมาจากเชียงใหม่ใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่เชียงใหม่ก็ดีเพราะแบบเหมือนตอนแรกหนูก็อยากไป BNK รุ่น3แต่ว่าเหมือนพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้ไปกรุงเทพเพราะแบบต้องไปอยู่ไกลแต่อันนี้เชียงใหม่ก็ดีมากเลยค่ะเพราะว่าหนูแบบอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วพ่อแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากด้วยออดิชั่นรอบแรกเขาจะให้ส่งรูปแบบออนไลน์ใช่ไหมคะเขาก็ให้ใส่รูปหน้าตรงหน้าสดรูปเต็มตัวอะไรไม่รู้ก็รูปเต็มตัวหนูก็ใช้เป็นรูปตอนหนูประกวดแบบกำลังมองอะไรไม่รู้ตอนส่งคลิปออดิชั่นหนูก็แบบพ่อก็ถ่ายใช่ไหมคะหนูก็บอกพ่อว่าแบบหนูจะทำเหมือนตอนหนูประกวดเลยหนูก็พูดแบบยกมือ10นิ้วกางคิ้วเกศา10มือวันทาสวัสดีเจ้ามันก็คือแบบเป็นประโยคที่หนูพูดตอนประกวดเกือบทุกครั้งเลยค่ะแบบหนูคิดว่าอาจจะเป็นเพราะตรงนั้นด้วยที่ทำให้หนูแบบเหมือนผ่านเข้ามาแบบมีคาแรคเตอร์นางงามอะไรอย่างนี้เรื่องการเต้นหนูไม่เป็นอะไรมาก่อนเลยค่ะสมมุติถ้าเต้นคือเขาแบบจะให้ล็อกท่าใช่ไหมคะจะใช่นับจังหวะแบบ1 2 3 4 5 6 7 8ปกติหนูก็จะรำใช่ไหมคะมันก็จะคล้ายๆกันแต่แบบรำก็จะไม่ได้แบบต้องล็อกท่าแบบเพราะรำจะไปแบบอ่อนช้อยอะไรนี้มากกว่าทำให้แบบมาแบบอีกสเต็ปนึงแบบข้ามขั้นแบบสมมตินี่คือรำใช่ไหมคะนี่คือเต้นแบบไปอยู่บนนี้เลยอยู่สูงกันมากแบบต่างกันงงไหมตอนแรกงงใช่ไหมงงค่ะแบบวันแรกคือเขาจะให้เต้นเหมือนเปิดเพลงเย็นเคก็จะแบบให้เต้นแบบนี่ก็ไม่รู้ว่าต้องเต้นยังไงก็จะแบบใช่ค่ะคือหนูชอบฟังเพลงเย็นเคชอบดูท่าเต้นเขาใช่ไหมเขาแต่หนูแบบไม่เคยลองดูว่าแบบเขาต้องเต้นยังไงไม่เคยแบบแกะท่าแบบเราต้องเต้นแบบนี้แบบนี้
แต่คือหนูแบบแค่ดูเฉยๆว่าเต้นแข็งแรงจังเลยอะไรอย่างนี้แล้วคือพอมาฝึกจริงๆมันต่อมาใช่ไหมคะก็จะถ้าเต้นของ BNK กับ CJ ไม่เหมือนกันเลยแบบสมมุติถ้า BNK เขาจะแบบมีความแบบเหมือนถ้าเขาร้องเพลงใช่ไหมคะเขาจะแบบก้มหน้าไปด้วยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็น CJ มันคือเขาแบบเหมือนมีหลักการว่าแบบถ้าเราร้องเพลงอยู่ถ้าเราก้มหน้าเราก็จะแบบร้องเพลงไม่ได้เราก็จะต้องแบบอะไรอย่างนี้ต้องแบบห้ามก้มหน้าเยอะต้องล็อกท่าต้องใส่แรงเยอะๆอะไรอย่างนี้แล้วแบบเหมือนหนูก่อนน่าจะมาซีเจหนูไม่ได้แบบออกกำลังกายอะไรเลยก็จะมีความแบบอ่อนแอใช่ค่ะค่ะจะแบบแต่หนูคิดว่าเรื่องความแข็งแรงหนูคิดว่าหนูไม่ได้แย่คนอื่นขนาดนั้นAll the pains that you've been feeling, I know how to feel. It's okay, 'cause I'm here with you. ปกติหนูจะเหมือนถ้ากับหอหนูก็จะไม่ได้แบบร้องไห้แบบน้ำตาไหลแต่คือถ้าแบบเหมือนมาพูดเรื่องนี้หนูก็จะร้องไห้แบบตอนนี้ทำไมมันจิตใจเราเหมือนเราเสียใจหรือว่าเราเหมือนมันเสียใจที่เราแบบทำไม่ได้เหมือนคนอื่นเหมือนเราไม่รู้ว่าถ้าเราแบบเหมือนหนูมีความแบบรู้สึกว่าตัวเองอะเต้นได้ตอนก่อนที่จะมาชอบอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูเต้นได้เพราะว่าหนูไม่ได้ดูกระจกว่าหนูเต้นแย่นะหนูไม่ได้เต้นแบบดีหนูก็ไม่รู้ว่าหนูความจริงหนูเต้นแย่มากไหมหนูก็คิดว่าความจริงเราก็น่าจะเต้นแบบดีอยู่แต่คือแบบพอแบบมารู้ว่าคือความจริงอะเราเต้นไม่ดีแล้วคือแบบเหมือนเราโดนมันแบบเนี้ยเราก็แบบเหมือนตอนแรกก็รับไม่ได้ค่ะก็แบบเหมือนอยากจะให้แบบตัวเองเต้นดีขึ้นช่วงแรกๆก็คือแบบจะซ้อมบ่อยๆแล้วคือแบบครูก็จะแบบบอกว่าให้เราแบบซ้อมบ่อยๆแล้วคือแบบเหมือนตอนเรามาอยู่ช่วงแรกๆเราก็จะมีความสนุกชอบไปห้องคนอื่นชอบเล่นแบบนี้มากกว่าแบบไม่ค่อยซ้อมอะไรเงี้ยก็จะโดนครูว่าบ่อยๆคนหาที่ชู้กันเรื่องร้องเพลงใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าเรื่องร้องเพลงหนูแบบมีความสนุกมากกว่าการเต้นแบบเหมือนเราร้องเพลงแล้วเรามีความสุขร้องเพลงเหมือนแบบเป็นตัวเรามากกว่าเพราะเหมือนแบบร้องเพลงแล้วก็เหมือนจะทำได้ดีกว่าด้วยก็ถึงมันจะดีกว่าไม่มากแต่มันก็รู้สึกว่ามันดีกว่าหนูอยากจะเป็นเซนเตอร์สักเพลงนึงที่แบบเป็นเพลงร้องที่แบบไม่ใช่เพลงที่เต้นแบบเยอะๆแบบเพราะมันหนูรู้สึกว่าเพลงสำหรับร้องมันเหมาะกับตัวหนูมากกว่าแต่ว่าถ้าหนูเป็นเซนเตอร์หนูก็อยากจะให้หนูแบบเป็นเซนเตอร์ที่เขาเลือกเพราะว่าหนูมีความเหมาะสมกับเพลงนั้นมากกว่าคนอื่นที่จะเป็นเซนเตอร์อะไรอย่างนี้เหมือนหนูแบบช่วงนี้หนูจะรู้สึกแบบเหมือนท้อกับตัวเองเรื่องแบบคือความสามารถเราก็น้อยกว่าคนอื่นแบบยอด follower อะไรเงี้ยของเราก็น้อยคนอื่นทำให้แบบเหมือนเราดูไม่เด่นมากแบบเหมือนตัวเราก็อยากจะให้เขาเห็นว่าแบบว่าเราก็เต้นได้นะแต่คือแบบเหมือนเราอยู่แบบแถวหลังๆใช่ไหมเวลาเต้นมันก็แบบคือเขามองไม่เห็นเราคือแต่คือเราก็ต้องเต้นให้มันดีเพราะไม่งั้นมันจะทำให้แบบเหมือน CGM แต่ไม่ใช่ CGM ถ้าเราเต้นไม่ดีแต่ว่าก็มีสักครั้งนึงที่หนูอยากจะแบบออกไปอยู่ข้างหน้าชั้นแถวหน้าเลยแบบอยากจะลองเป็นเซนเตอร์สักครั้งนึงให้แบบเหมือนเขาได้เห็นว่าเราก็แบบมีความสามารถถึงแม้บางทีหนูก็จะรู้สึกว่าแบบ
หนูไม่อยากออกไปข้างหน้าเขาว่าแบบเหมือนหนูยังมีความสามารถไม่พอฟ้าใสในวงเล็กกว่า BNK ที่หนูเคยเจอมาด้วยความเป็นเด็กทำให้น้องอาจจะมีความเซนซิทีฟในเรื่องของอารมณ์ในเวลาเขาเจอแรงกดดันอะไรเยอะๆการซ้อมที่หนักต่างๆทำให้น้องแบบแสดงความรู้สึกออกมาได้ง่ายมากอยากจะร้องก็ร้องอยากจะรู้สึกเหนื่อยก็เหนื่อยออกมาให้เห็นอยากจะแบบไม่ทำแล้วก็อาจจะไม่ทำให้เห็นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันคือเป็นในอายุของเขาหนูก็เข้าใจแล้วก็แต่ถ้ามองกลับไปคือเขาเป็นคนที่เก่งมากคนนึงเหมือนกันหนูอยากจะบอกว่าน้องก็เป็นคนที่ขยันคนหนึ่งในสายตาของพี่แล้วก็เห็นถึงพัฒนาการของฟ้าใสมาโดยตลอดยิ่งทุกวันนี้จนถึงณวินาทีตอนนี้ฟ้าใสกระโดดไปได้ไกลจากวันแรกที่มามากๆจากคนที่ท้อแท้จากทุกๆอย่างวันนี้น้องโตขึ้นเยอะมากแล้วก็มีความคิดว่าอยากจะทำอยากจะเต้นให้ได้คือหนูเห็นน้องแล้วหนูแบบหนูรู้สึกชื่นชมมากๆในตัวของฟ้าใสจริงๆค่ะ